บองชูอุ๊ยบองชูแต่เช้าเลยนะคะคุณนายปารีเซียนวันนี้เราก็พามาเที่ยวโบสถ์ขาวใช่ไหมใช่ค่ะซักเคเกิดนะคะอยู่เขตมงมาร์ทเขต18ของปารีสทางเหนือของปารีสใช่ตอนนี้ทริปนี้นอกจากจะพาไปเที่ยวโบสถ์ขาวแล้วเรายังมีเซอร์ไพรส์อะไรหลายๆอย่างรออยู่อีกนะคะอย่างเช่นตึกเอ็นบ้านสีชมพูหลังจากนั้นเราก็จะไปทานอาหารกันร้านฝรั่งเศสที่ตกแต่งได้เก๋มากแต่ราคาน่ารักและที่พลาดไม่ได้เราจะปิดท้ายด้วยการพาเพื่อนๆไปเที่ยว Paris Secret นะคะจะ Secret แค่ไหนก็ต้องตามมาดูนะจ๊ะการขึ้นไปโบสถ์ขาวเราก็มีให้เลือกได้3ทางเลือกนะคะจะขึ้นบันไดเดินชิลๆเดินบริหารเสน่ห์เล่นหูเล่นตาไปก็ได้นะจ๊ะหรือไม่ก็ขึ้นรถรางไฟฟ้าที่การขนส่งของฝรั่งเศสได้จัดเตรียมไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวตั๋วก็จะอยู่ที่ราคา 1.90 เซนค่ะขาเดียวนะคะก็ถือว่าไม่แพงและวิธีสุดท้ายง่ายมากค่ะคุณก็คือขับรถขึ้นไปเลยอันนี้ง่ายสุดนะจ๊ะเลือกกันเอาจะเอาวิธีไหนส่วนส้มตำกับปามี่ก็ขอเดินบริหารเสน่ห์ไปเรื่อยๆเดี๋ยวเจอกันข้างบนนะจ๊ะDes yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, que ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause.D'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose.De tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur.เจอแล้วเจอแล้วบ้านสีชมพูบ้านฉันบ้านที่บล็อกเกอร์ทุกคนจะต้องมาถ่ายรูปมาคุณใช่ไหมคะแหมหาจนมันเป็นเวลากินข้าวเขาพูดดีเลยใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ไม่ไปกินข้าวเลยไหมคะนี่เดี๋ยวเราถ่ายรูปสวยๆกันที่ตามนะเลยเลยและที่เที่ยวท้ายสุดแถวๆโบสถ์ขาวนี่ก็คือตึกเอ็นจริงๆนะตึกนี้มันไม่ได้เอ็นนะคะเพื่อนๆส้มตำถ่ายวิดีโอมาให้ดูเนี่ยเพื่อนๆจะได้หายข้องใจมันเป็นเทคนิคของการถ่ายรูปเฉยๆแต่ก็ถือว่าคนที่คิดการถ่ายแบบนี้ก็สร้างสรรค์ดีเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็จะพามาทานอาหารร้านฝรั่งเศสราคาแบบน่าจุ๊บมากใช่ไหมคะฉันไม่เคยมาเลยคุณชื่อร้านชักแย่ค่ะนะเดี๋ยวเราลองเข้าไปกันเลยแล้วได้ข่าวว่าตกแต่งแบบว่าหรูหรามาเห่ามากดูจากไฟก็ดูแล้วค่ะมีรูแมงกี่หลอดเนี่ยเนาะน่าจะอร่อยเนาะมาค่ะถ่ายเลย
มาแล้วอาหารคือตอนนี้ฉันหิวเป็นกระสือคือฉันสั่งคือสั่งไปไม่ถึง2นาทีอาหารมาเร็วมากสั่งอะไรเดี๋ยวก่อนฉันขอเช็คราคาก่อนว่าเป็ดเท่าไหร่นี่ไง10.6 ยูโรแล้วไก่ของคุณไก่ของฉันมันเป็นบูเลโคจิก็9 ยูโร9 ยูโรฉันเอาเฟรนฟรายคุณส้มตำสั่งดิฉันสั่งเป็นไก่กับเฟรนฟรายวันนี้อยากกินไก่กับเฟรนฟรายนะคะแล้วก็ธรรมเนียมฝรั่งเศสถ้าสั่งอาหารปุ๊บมันจะต้องมีขนมปังขนมปังนี่คือเป็นธรรมเนียมคนฝรั่งเศสนะจ๊ะแล้วก็จะมีมัสตาร์ดขาดไม่ได้ไม่ทานกันเนื้อทานกับไก่นะคะจะมีเป็นพริกไทยแต่เป็นคอนเซ็ปต์ฝรั่งเศสก็จะบ้านเราต้องมีน้ำพริกน้ำปลาใช่ไหมคะแต่ที่นี่เป็นพริกไทยนะคะเดี๋ยวเราลองชิมแล้วกันอาหารดูเนาะราคาขนาดนี้จะอร่อยไหมได้ค่ะไปขอชิมนิดนึงนะเอานี่ที่เขาใส่มากับเป็ดนี่ก็คือมันฝรั่งนะคะแต่ว่ามันฝรั่งนี่เป็นมันฝรั่งที่ไม่ได้เอาเปลือกออกใช่ใช่ใช่ก็ทานอย่างเดียวใช่ถ้าอันนี้ไก่ปูเรโคจินี่ถ้าภาษาบ้านเราเขาเรียกเป็นไก่5ดาวก็ไก่ย่าง5ดาวไงคะคุณว่าบ้านเราจะกรอบกว่าแล้วนี่ก็จะเป็นแบบคอนเซ็ปต์แบบนิ่มๆหนังนิ่มๆมันบ้านเราหนังต้องกรอบชิมก่อนชิมก่อนแล้วกันค่ะมันจะได้รสชาติเดี๋ยวชิมเป็ดเลยนะคะว่าอร่อยไหมแล้วฉันชอบใส่พริกไทยเพราะเป็นคนชอบกินแบบจัดจ้านนะคะดิฉันต้องกินอย่างนี้เป็นไงอร่อยไหมใช้ได้ใช่ไหมสมราคาหรือว่าเกินราคาสมราคาใช่ไหมเอาไม่เกินราคาไม่เกินราคาแล้วก็สมราคาต้องมาชิมนะน่องไก่แล้วก็อร่อยผสมกับเฟรนฟรายแต่ว่าถ้าเราไม่ชอบเฟรนฟรายเราสามารถขอสลัดได้นะคะแล้วก็ร้านกระชากเจี้ยนนี่จะมีอีกสาขาหนึ่งอยู่ที่เขต9แต่ว่าร้านนี้อยู่มงปานัสเป็นร้านที่ขึ้นชื่อว่าสวยมากใช่เราก็เลยเลือกที่จะมาร้านนี้ใหญ่แล้วก็สวยกว่าหลอดไฟก็เยอะส่องจนแบบปวดตาไปหมดแล้วใช่ถ้างั้นเดี๋ยวทานกันเลยเนาะใช่ขอทานนะหิวมากเลยเดี๋ยวเจอกันนะท้องร้องสวยดูเอาหน่อยเดียวนะแต่อันนึงแล้วหนูเขาจะมาสีที่คุณชอบไม่ต้องแตะเยอะเอาฉันยังไม่ค่อยมีหนูเดี๋ยวเอาออกหน่อยปะมันจะไบรท์ขึ้นมาเลยใช่ไหมตอนนี้เราก็สวยกันแล้วนะคะตอนนี้ก็ผมปูนไปสามนี่เราดูกล้องนี้แล้วเราสวยไหมเราก็ได้สวยกันดิฉันยังขาดปากอยู่แต่ว่าโหนกฉันมาแบบเลื่อมๆเลยแบบว่าโอ้โหโหนกขึ้นมากเลยมากแล้วเราก็มาปิดทริปนี้กันด้วยสถานที่เดินเล่นสวยๆเก๋ๆซึ่งชาวฝรั่งเศสเรียกว่าปาสาจนะคะPASAGE มันหมายถึงมันอะไรอ่ะเป็นลักษณะเหมือนตลาดน่ะแต่ว่ามีหลังคาคือสมัยก่อนเนี้ยเขาทำขึ้นมาเพื่อที่จะให้นางๆทั้งหลายมาดามทั้งหลายได้แต่งตัวสวยๆมาเดินหน่วยนาฏอดความสวยความงามกันซึ่งต่อให้ฝนตกหิมะตกแดดออกจะร้อนจะหนาวอะไรขนาดไหนนางๆทั้งหลายก็สามารถมาเดินโชว์ความสวยกันได้เป็นการแบบมาเช็คเรตติ้งมาเช็คอินอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็แต่ในแต่ละปราสาทมันก็จะมีพวกบูติกกิฟต์เก๋กิฟต์ช็อปร้านกาแฟน่ารักน่ารักนั่งให้เรานั่งจิบกาแฟร้านไอศกรีมคือแต่ละที่เนี่ยจะไม่เหมือนกันเลยแนะนำให้ถ้ามีเวลาใครมีเวลาเนี่ยให้ไปเที่ยวทุกที่เลยแล้วก็จะได้ถ่ายรูปเก๋ๆไปลง Facebook IG วันนี้ส้มตำเลือกมา3ที่ค่ะที่แรกชื่อว่าปราสาทปาโนรามาอันที่2ชื่อว่าปราสาทชูฟัวอันนี้ออกเสียงยากหน่อยด้านท้ายสุดชื่อปราสาทวิเวียนอันนี้เลิฟเลิฟเลยค่ะคือไม่มีการเสียค่าเข้านะคะคือตั้งแต่วันนี้เช้านี้ตั้งแต่โบสถ์ขาวจนถึงตอนนี้ไม่มีอะไรที่เสียค่าเข้าเลยมันเป็นอะไรที่ดีต่อใจมากมายเลยค่ะเพราะฉะนั้นสำหรับเพื่อนๆชาวปารีสเซียนถ้าวันไหนฝนตกหิมะตกไม่รู้จะทำอะไรเชิญเลยค่ะมาเที่ยวพวกปราสาทพวกนี้นะคะแล้วก็เก็บรูปสวยๆมาฝากกันนะจ๋า Il endort dans la nuit les clochards et les gueux Sous le ciel de Paris les oiseaux du bon Dieu Viennent du monde entier pour bavarder entre eux Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il était pris de notre île Saint-Louis. Quand
Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur eux son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel.